บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือการทดลองสุดโทษกับเพื่อนมนุษย์ที่หากใครได้เห็นเป็นต้องขนลุกไปตามๆกันว่าทำไมถึงกล้าลงมือทำร้ายผู้อื่นอย่างไร้จริยธรรมและเข้าข่ายวิปริตรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่เปลี่ยนให้มนุษย์ธรรมดากลายเป็นอสูรไร้จิตใจและเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ความปราณีเดินทางมาถึงพาร์ทที่3แล้วนะครับกับการทดลองสุดอมหิตที่ไม่รู้ว่าเราผู้กุมชะตาชีวิตมันคิดได้ยังไงด้วยการจับมนุษย์มาทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บเพียงเพราะผลประโยชน์ส่วนตนแล้วเฝ้าดูเหล่าเหยื่อกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนขาดใจตายอย่างทุกข์ทรมานกับการทดลองเคสแรกเรตินเดมฤตยูสิวจูโจมเรตินเดย์คือยาแต้มสิวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาเริ่มขายครั้งแรกตามท้องตลาดในปี1969ทว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในอดีตมีความลับที่มิน่าพิสมัยเนื่องจากนักโทษกว่า 1,000 ชีวิตต้องกลายเป็นหนูทดลองยาวนานกว่า23ปีโดยไม่มีใครสมัครใจเลยสักคนเมื่อแพทย์ผิวหนังอัลเบิร์ตเคิร์กแมนมีโปรเจกต์ทดลองสินค้าตัวใหม่ในด้านความงามและเพื่อให้การวิจัยได้ผลดีที่สุดจึงต้องการกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากนักโทษในทัณฑสถานโฮมเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียจึงถูกจัดมาเป็นอาสาสมัครกว่า 1,000 คนโดยไม่มีการแจ้งเตือนว่านี่คือการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือสารโลหะหนักปรอกกดกัดกร่อนและสารก่อมะเร็งอีกนำไปทวนแลกกับค่าจ้างเพียงน้อยนิดอันเบิร์กเคิร์กแมนเคยกล่าวกับนักข่าวเมื่อเข้าไปเยือนคุกโฮมเบิร์กเอาไว้ว่าการที่ผมเลือกทดลองบนพื้นที่ผิวหนังใบหน้าก็เปรียบเสมือนชาวนาเจอผืนดินชั้นดีนั่นแหละประโยคที่อัลเบิร์ตพูดไม่ได้มีความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์เลยสักนิดที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการล่อลวงนักโทษมาทดลองโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนี่แหละครับซึ่งทำให้เหยื่อบางรายมีอาการแพ้หนักปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งหน้าซึ่งกินเวลายาวนานกว่า23ปีด้วยกันจนเกิดพิษตกค้างไปทั่วร่างกายอย่างไรก็ตามภายหลังพบว่าตัวยาเรตินเนกลับมีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือที่รู้จักกันในชื่อลูคีเมียแม้การทดลองของอัลเบิร์ตเคิร์กแมนจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์แต่ก็ไม่มีใครกล่าวชื่นชมเขาได้เต็มปากเพราะรากฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องแจ้งอาสาสมัครให้ชัดเจนก่อนว่าจะมีการใช้สารเคมีอะไรบ้างเพื่อให้รับทราบรายละเอียดแน่ชัดและต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อนเท่านั้นต่อกันด้วยการทดลองเคสที่2The Soviet Poison Laboratory พิษนรกแห่งโซเวียต The Soviet Poison Laboratory คือโครงการลับของหน่วยวิจัยและพัฒนาอาวุธของตำรวจโซเวียตโดยโค้ดเนมที่ใช้เรียกการทดลองนี้มีชื่อว่า Laboratory 1 Laboratory 2 และ The Chamber จุดประสงค์คือการสร้างยาพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นไร้รสชาติและไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในศพของผู้ตายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลอบสังหารเป็นอย่างมากในยุคสมัยนั้นสารพิษที่นิยมนำมาใช้วิจัยมีหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือแก๊สมัสตาร์ดไรซินและดิจิท็อกซินโดยการทดลองไม่ได้ดำเนินการกับประชาชนบริสุทธิ์แต่เลือกใช้กับผู้ที่แปดเปื้อนมลทินอย่างนักโทษกลุ่มกลูลักหรือกลุ่มที่ถูกเรียกว่าเป็นศัตรูของประชาชนขั้นตอนนั่นคือการผสมยาพิษวิจัยเหล่านั้นลงในอาหารและเครื่องดื่มแล้วบอกกับเหยื่อว่ามันคือยาด้วยความที่มันไร้รูปรสและกลิ่นทำให้ไม่มีนักโทษรายใดเอกใจเลยสักคนกิเกอรี่ไมบรานอฟสกีนักชีวเคมีผู้เป็นเจ้าของการทดลองนี้ได้หาเหยื่อหลากหลายประเภทที่แตกต่างกันในด้านเพศสภาพสัดส่วนและหลายช่วงอายุมาทดลองวางยาเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่สมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากร่างกายในแต่ละเพศวัยล้วนแตกต่างกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เหมือนกันก็คือความทรมานที่เหล่านักโทษได้รับมันเจ็บปวดชนิดที่บั่นศีรษะให้ตายไปเลยเสียยังดีกว่าหนึ่งในพยานผู้รู้เห็นการทดลองครั้งนี้เปิดเผยว่าเหยื่อที่ได้รับสารพิษเข้าไปส่วนใหญ่มีร่างกายอ่อนเปลี้ยเพียวแรงนิ่งงันบ้างก็สับสนงุนงงชักเกร็ง
หรือไม่ก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตฉับพลันก่อนเสียชีวิตในเวลาเพียงแค่15นาทีท้ายที่สุดไมรานอฟสกีผู้กระทำการทดลองถูกจับกุมในปี2494เมารวมไปถึงนายพลวิกเตอร์อบาคูมอฟผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนและเห็นชอบกับการทดลองเดอะโซเวียตพอยซันลาโบราทอรีโดยรับโทษจำคุกฐานกระทำการทดลองที่เหี้ยมโหดกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อกันด้วยการทดลองเคสที่3สแตมฟอร์ดพอยซันเอ็กซ์เพอริเมนต์ภาวะถูกจองจำปี2514มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีการทดลองด้านจิตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในภาวะถูกจองจำจากทั้งฝ่ายผู้คุมและนักโทษนำโดยนักจิตวิทยาฟิลิปชิมบาโดที่จัดโครงการเฝ้าศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยคนกลุ่มหนึ่งสวมบทบาทเป็นผู้คุมเรือนจำส่วนคนในกลุ่มหนึ่งถูกจองจำในสถานะนักโทษซึ่งสถานที่ทดลองคือห้องใต้ดินของตึกคณะจิตวิทยาโดยขั้นตอนการทดลองคือให้เหยื่อสองฝ่ายสวมบทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมายแบบกระทันหันโดยใช้เวลาปรับตัวไม่นานทว่าทุกอย่างกลับถล่มลึกเร็วกว่าที่คิดเมื่อฝ่ายที่สวมบทบาทเป็นผู้คุมกลับรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยสัญชาตญาณในความป่าเถื่อนพวกเขาทรมานฝ่ายนักโทษอย่างตีบทแตกล้ำเส้นเกินกว่าที่ฟิลิปชิมบาโดคาดคิดไว้แต่แรกซึ่งทำให้ผู้ถูกกระทำหลายรายร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจนถึงขั้นจิตใจบอบช้ำปั่นป่วนโดยในจำนวนนักโทษฟังเหยื่อหลายสิบคนมี2รายที่ต้องถูกนำตัวออกจากการทดลองก่อนใครเนื่องจากบาดเจ็บหนักและเสียชีวิตท้ายที่สุดชิมบาโดกลัวว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้จึงตัดสินใจยุติการทดลองกลางคันโดยไม่มีคำสรุปผลใดเกี่ยวกับการทดลองสแตนฟอร์ดพรีชันเอ็กซ์เพอริเมนต์ในครั้งนี้นอกเหนือจากแง่คิดหนึ่งที่ทำให้ตระหนักจนถึงแก่นแท้ได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางชั่วร้ายได้อย่างสุดโต่งเมื่อพวกเขามีอำนาจอยู่ในมือปิดท้ายด้วยการทดลองเคสที่4โปรเจกต์ MK อันตราจิตใจที่ไขว้เขวโปรเจกต์ MK อันตราเป็นชื่อรหัสการทดลองควบคุมจิตใจมนุษย์ในยุค50ไปจนถึงปลายยุค60ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐหรือ CIA กลุ่มบังเหียนในสำนักงานวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอเมริกาจุดประสงค์แรกเริ่มคือการพัฒนาอาวุธชีวภาพแต่แล้วแผนงานกลับเบี่ยงเบนไปเป็นการศึกษาวิธีการควบคุมจิตใจมนุษย์ไปจนถึงพยายามเปลี่ยนแปลงกลไกการทำงานของสมองโดยขั้นตอนการทดลองพวกเขาได้ใช้กลยุทธ์สารพัดวิธีในการชักจูงจิตใจคนไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการใช้ยาเสพติดหลายขนาดหนึ่งในนั้นคือนำสาร LSD หยดลงบนกระดาษที่มีคุณสมบัติดูดซับชันเลยหรือที่รู้จักกันในชื่อกระดาษเมาแล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายสแตมป์ซึ่งมีฤทธิ์หลอนประสาทขั้นรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณที่เสพบุคลิกภาพภูมิหลังอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้นโดยเหยื่อมีทั้งตัวของพนักงาน CIA เองเจ้าหน้าที่รัฐทหารแพทย์ผู้ป่วยทางจิตโสเพณีหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็ถูกล่อลวงให้เข้าร่วมการทดลองนรกนี้จากนั้นก็จะเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของคนแต่ละประเภททุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกภาพไว้โดยกล้องตั้งไว้หลังกระจกที่มองเห็นด้านเดียวซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นการละเมิดกฎนูเรมเบิร์กอย่างร้ายแรงว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเป็นกฎที่เขียนขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดจริยธรรมอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกองทัพนาซีท้ายที่สุดในปี2516การทดลองโปรเจกต์ MK อันตราเริ่มระแคะระคายไปถึงหูผู้คนภายนอกริชาร์ดเทมผู้บัญชาการ CIA ในขณะนั้นจึงออกคำสั่งให้ทำลายเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์ดังกล่าวเพราะกลัวว่าการทดลองที่ไร้จริยธรรมนี้จะนำความเสื่อมเสียและความยุ่งยากมาสู่องค์กรในภายหลังทำให้ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่า CIA เคยมีการทดลองดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทดลองสุดวิปริตในประวัติศาสตร์ในยุคที่ต้องทนทุกข์อยู่กับคำว่าสงครามการลองผิดลองถูกโดยเอาชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นหนูลองยาโดยที่ชะตากรรมของเหยื่อเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อไรท้ายที่สุดก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่ฝังอยู่ในใจของคนรุ่นหลังอย่างไม่มีวันลืมหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด